การปลูกต้นเตยหอมนั้นถือว่าค่อนข้างง่ายสามารถปลูกได้ทุกพื้นที่เลยนะคะโดยเฉพาะที่ชุ่มน้ำเนื่องจากต้นเตยจะชอบพื้นที่ที่มีน้ำชื้นแฉะปลูกง่ายแบบนี้ควรปลูกติดบ้านไว้สักต้นนะคะเพราะไม่ว่าจะเป็นใบสดและใบแห้งมีประโยชน์หลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการนำไปปรุงกลิ่นอาหารทำขนมเครื่องดื่มและดับลดกลิ่นเหม็นอับเป็นต้นค่ะวันนี้เราจะมาแชร์วิธีปลูกต้นเตยหอมที่แสนง่ายให้นะคะแต่ก่อนรับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะที่จะนำมาปลูกควรเลือกต้นที่มีเหง้าและรากที่สมบูรณ์สูงประมาณ 8-10 นิ้วขึ้นไปค่ะจะช่วยให้ปลูกติดง่ายขึ้นเยอะมากเลยนะคะถ้าเป็นต้นเล็กก็ขุดแยกออกมาปลูกได้เลยแต่ถ้าเป็นต้นใหญ่หรือกิ่งก้านพันธุ์ใหญ่แบบที่เราให้ดูอยู่ตอนนี้ให้ตัดแยกออกก่อนนะคะเพราะสามารถแยกออกไปปลูกได้หลายต้นมากๆเลยค่ะวิธีการตัดแยกให้เราสังเกตดูดีๆที่ลำต้นจะมีตาปุ่มที่เตรียมจะงอกรากหรือลำต้นใหม่ออกมาอยู่แล้วลักษณะจะเป็นตาปุ่มนูนๆขึ้นมาตามที่เราให้ดูอยู่ตอนนี้นะคะส่วนที่เห็นยาวๆนั้นก็คือรากที่งอกออกมาแล้วนั่นเองค่ะต้นเตยเป็นพืชที่สามารถงอกต้นออกมาตามรากตามตาปุ่มและข้อได้เลยนะคะเวลาจะตัดแยกเขาออกอย่าไปตัดโดนบริเวณเหล่านี้จะช่วยให้เราได้ต้นที่เกิดใหม่และรากใหม่เพิ่มเยอะมากขึ้นนั่นเองค่ะเมื่อตัดแยกออกมาแล้วถ้ากิ่งพันธุ์หรือต้นพันธุ์ยังยาวเกินกว่า 8-10 นิ้วเราก็สามารถตัดแยกออกปลูกเป็นท่อนๆได้อีกนะคะตามที่เราทำให้ดูเลยค่ะส่วนของต้นพันธุ์ด้านบนก็ตัดแยกออกโดยตัดแยกตามแง่งของต้นพันธุ์ที่แตกแยกออกจากต้นแม่ได้เลยค่ะเหมือนที่เราทำให้ดูอยู่ตอนนี้เลยนะคะเสร็จแล้วก็ให้ลิดใบออกแล้วนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้เลยค่ะเหลือใบด้านบนส่วนยอดไว้สักประมาณ 6-10 ใบเพื่อให้เขาสังเคราะห์แสงได้ก็พอแยกเสร็จก็จะได้ต้นพันธุ์หรือกิ่งพันธุ์ของต้นเตย 8-10 ต้นเลยนะคะอันนี้เราแยกให้ดูแบบคร่าวๆเพราะจะมืดค่ำแล้วแสงจะหมดแล้วค่ะถ้าแยกแบบละเอียดจะได้เยอะมากกว่านี้อีกนะคะทีนี้ไปปลูกกันเลยค่ะการปลูกง่ายมากๆดินที่เราใช้จะเป็นดินร่วนปนดินเหนียวเพราะต้นเตยจะชอบที่สุดเลยค่ะแต่ถ้าไม่มีก็ให้เราใช้ดินร่วนธรรมดาได้เลยนะคะจากนั้นให้ใช้มือเราหรือไม้ขุดนำร่องลงไปก่อนให้ลึกและกว้างกว่าต้นพันธุ์เล็กน้อยแล้ววางต้นเตยลงปลูกในแนวนอนหรือแนวเอียงได้เลยค่ะจากนั้นก็กลบดินให้แน่นพอประมาณคนที่เป็นต้นพันธุ์เล็กๆไม่ต้องริดใบออกนะคะให้เอาลงปลูกได้เลยวิธีการปลูกก็เหมือนกันค่ะให้ใช้มือเราหรือไม้ขุดนำร่องลงไปก่อนให้ลึกและกว้างกว่าต้นพันธุ์เล็กน้อยแล้ววางต้นเตยลงปลูกในแนวนอนหรือแนวเอียงจากนั้นก็กลบดินให้แน่นพอประมาณค่ะปลูกช่วงแรกๆเราจะยังไม่ใส่ปุ๋ยอะไรเลยก็ได้นะคะรอให้เขาติดดีก่อนสักประมาณ1เดือนถึงจะเริ่มใส่ปุ๋ยเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้วัวเสริมให้เขาก็ได้ค่ะการปลูกต้นเตยถ้าเราเอานอนปลูกหรือปลูกแบบเอียงๆจะดีมากๆเลยนะคะเพราะเตยเป็นพืชที่แตกต้นใหม่ออกมาตามรากตามข้อตามตาปุ่มเพราะฉะนั้นถ้าเรานำลำต้นเขามานอนวางกลบดินไว้แบบนี้
เขาก็จะสามารถที่จะแตกต้นใหม่ออกมาตามรากข้อและตาปุ่มได้ดีมากๆเลยล่ะค่ะเสร็จแล้วก็รดน้ำตามให้ชุ่มเอาให้แฉะเลยนะคะเพราะต้นเตยชอบน้ำชุ่มแฉะค่ะจากนั้นก็นำไปวางไว้ในที่ร่มหรือที่ร่มลำไรจนกว่าจะติดดีนะคะส่วนถ้าใครไม่อยากปลูกลงกระถางก็สามารถปลูกลงดินได้เลยนะคะวิธีการปลูกก็ง่ายๆขุดพรวนดินบริเวณที่จะปลูกให้ดินล้วนซุยจากนั้นให้ใช้มือเราหรือไม้ขุดนำร่องลงไปก่อนให้ลึกและกว้างกว่าต้นพันธุ์เล็กน้อยวางต้นเตยลงปลูกในแนวนอนหรือแนวเอียงแล้วกลบดินให้แน่นพอประมาณได้เลยค่ะการปลูกให้แต่ละต้นห่างกันประมาณ 8-10 เซนติเมตรนะคะปลูกเสร็จแล้วก็รดน้ำตามให้ชุ่มจนแฉะได้เลยค่ะบริเวณที่จะปลูกเตยควรเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำหรือใกล้แหล่งน้ำจะดีมากๆเลยค่ะหรือที่แดดรำไรไม่โดนแสงแดดเต็มๆก็ยิ่งดีค่ะเพราะต้นเตยจะชอบมากๆสามารถเจริญเติบโตได้ดีและโตเร็วอีกด้วยนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดซุปเปอร์แตงในช่อง YouTube หรือกดส่งดาวในเพจ Facebook ส่งมาให้เราเพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ